ขณะนี้สรุปว่าเราสามารถเตรียมสารละลายได้คำนวณความเข้มข้นของสารละลายได้แต่ปรากฏว่าจากการทดลองพบว่าสมบัติทางกายภาพของสารละลายมักจะแตกต่างไปจากสมบัติของตัวทำละลายสมบัติลักษณะนี้เราเรียกว่าสมบัติคอลลิเกทีฟซึ่งเป็นสมบัติของสารละลายที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอนุภาคของตัวถูกละลายในสารละลายนั้นแต่ไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวถูกละลายคำจำกัดความอันนี้หมายความว่าถ้าเราเตรียมสารละลายน้ำตาลมีจำนวนอนุภาคกไก่กับเตรียมสารละลายเกลือมีอนุภาคกไก่เหมือนกันเราก็จะพบว่าสมบัติทางกายภาพของสารละลายจะเหมือนกันลักษณะสมบัติทางกายภาพของสารละลายที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็คือการลดลงของความดันไอการสูงขึ้นของจุดเดือดการลดต่ำลงของจุดเยือกแข็งและความดันออสโมติกในการดูว่าจุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งของสารละลายสูงขึ้นหรือต่ำลงเท่าไหร่นี้เราสามารถใช้สูตรคำนวณได้แต่ในวิชานี้จะไม่เน้นการคำนวณเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องทราบว่าสมบัติคอลลิเกทีฟเป็นอย่างไรและเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเช่นในประเทศหนาวที่อุณหภูมิต่ำกว่า0องศาน้ำในหม้อน้ำร้อนน่าจะเป็นน้ำแข็งหมดและไม่สามารถช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ได้เทคนิคที่แก้ปัญหานี้ก็คือต้องทำเป็นสารละลายโดยนำเอทิลีนไกลโคลมาผสมกับน้ำพบว่าสามารถนำไปใช้ได้แม้กระทั่งอุณหภูมิติดลบมากๆการนำสมบัติคอลลิเกทีฟไปใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำไอศกรีมโบราณให้นึกภาพว่าหลอดทดลองอันนี้คือน้ำกะทิที่จะทำไอศกรีมหากนำไปแช่น้ำแข็งก็จะไม่สามารถทำให้ไอศกรีมนี้เป็นน้ำแข็งได้แต่หากใส่เกลือเข้าไปในส่วนของน้ำแข็งนี้เราก็จะพบว่าน้ำแข็งที่ปนอยู่กับเกลือมีอุณหภูมิติดลบ10องศาผลจึงทำให้น้ำกะทิกลายเป็นไอศกรีมได้เหตุผลของความดันไอของสารละลายลดลงจากความดันไอของสารบริสุทธิ์เพราะว่าที่ผิวหน้าของสารละลายนี้มีจำนวนโมเลกุลของตัวทำละลายน้อยเนื่องจากมีโมเลกุลของตัวถูกละลายไปปนอยู่เพราะฉะนั้นการกลายเป็นไอก็จึงลดลงจากผลของความดันไอนี้ทำให้สามารถอธิบายได้ว่าทำไมสารละลายจึงมีจุดเดือดสูงขึ้นกล่าวคือเพื่อให้ไอของตัวทำละลายมีมากขึ้นจึงต้องเพิ่มอุณหภูมิให้ไอระเหยมากขึ้นในทางตรงกันข้ามจุดเยือกแข็งของสารละลายก็จะลดลงเพราะตัวถูกละลายไปขัดขวางการตกผลึกของตัวทำละลายจึงต้องลดอุณหภูมิมากขึ้นเพื่อให้ตัวทำละลายเยือกแข็งจากกราฟจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งของสารบริสุทธิ์เช่นน้ำก็จะมีค่าคงที่คือ100องศาและ0องศาแต่จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่กับปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นตัวอย่างสุดท้ายก็คือปรากฏการณ์ออสโมซิสในกรณีนี้หากมีตัวทำละลายกับสารละลายอยู่ติดกันโดยขั้นด้วยเมมเบรนที่อนุญาตให้ตัวทำละลายผ่านได้ตัวทำละลายนี้ก็จะเคลื่อนไปในทิศทางที่ทำให้ทั้งสองข้างมีความเข้มข้นเท่ากันนั่นหมายความว่าตัวทำละลายส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปทางสารละลายตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำกับน้ำเชื่อมก็คือน้ำที่มีกลูโคสผสมอยู่ด้วยก็จะเคลื่อนลักษณะอย่างนี้การเคลื่อนไปนี้เริ่มที่สารละลายเท่ากันในที่สุดแล้วทางด้านสารละลายก็จะมีความสูงมากขึ้นความสูงตรงนี้เมื่อคำนวณเป็นความดันเราเรียกว่าความดันออสโมติกถามว่าในลักษณะนี้เราจะเอาไปใช้งานทางด้านใด
ตัวอย่างอันแรกก็คือการทำน้ำบริสุทธิ์ในสมัยก่อนประเทศที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลก็จะเอาน้ำทะเลมากั่นเพื่อให้ได้น้ำบริสุทธิ์ไปดื่มเป็นการสูญเสียพลังงานปัจจุบันบางส่วนก็มีการใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรก็ตามในปัจจุบันใช้เทคนิคออสโมซิสโดยนำน้ำทะเลใส่ด้านหนึ่งแล้วก็จะมีเยื่อผ่านเลือกผ่านหรือเมมเบรนเพราะฉะนั้นเราก็หลังจากได้น้ำทะเลมาแล้วเราก็จะใช้ความดันนี้กดลงไปความดันนี้ก็จะเท่ากับความดันออสโมติกผลก็จะทำให้น้ำเฉพาะน้ำเท่านั้นที่จะเคลื่อนผ่านเมมเบรนไปยังแหล่งที่เราเก็บน้ำบริสุทธิ์การนำความรู้เรื่องความดันออสโมติกไปใช้ทางด้านการแพทย์ก็คือการผลิตเครื่องฟอกไตเทคนิคนี้เราเรียกว่าไดอะไลซิสเทคนิคของมันก็คือเลือดของจากคนไข้ก็จะถูกปั๊มออกมาแล้วผ่านเมมเบรนเหล่านี้ในระหว่างที่เลือดเคลื่อนผ่านเมมเบรนตรงนี้สิ่งสกปรกเช่นยูเรียก็จะผ่านออกมาด้านนอกเลือดที่สะอาดก็จะไหลกลับเข้าร่างกายอีกครั้งหนึ่งสรุปเกี่ยวกับสารละลายสารละลายเกิดจากการผสมกันของตัวทำละลายกับตัวถูกละลายปริมาณของตัวถูกละลายในสารละลายนี้บ่งบอกด้วยค่าความเข้มข้นความเข้มข้นมีหลากหลายอาจจะเป็นร้อยละโมลาร์โมเรลเศษส่วนโมลหรือ ppm เมื่อตัวทำละลายกลายเป็นสารละลายแล้วพบว่าสมบัติทางกายภาพของสารละลายจะแตกต่างไปจากสมบัติของตัวทำละลายเราเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติ colligative ตัวอย่างอันนั้นก็ได้แก่ความดันไอจุดเดือดจุดเยือกแข็งและความดันออสโมติกเพราะฉะนั้นสไลด์นี้ก็จะเป็น mind map เกี่ยวกับเรื่องสารละลายแต่ละส่วนนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ